You're my oxygen. นี่พี่วาดรูปเป็นด้วยเหรออยู่คณะบริหารจริงปะเนี่ยงั้นมึงก็ควรรู้ไว้ด้วยเพราะกูไม่ชอบให้ใครมากวนโดยเฉพาะคนแบบมึงพี่ภูถ้าพี่ยังทำหน้าน่ากลัวแบบนี้เนี่ยคนจะไม่เข้าบูธพี่เอานะพี่แล้วไงผมรู้นะพี่ว่างานนี้เนี่ยเขาจะให้คนที่เข้างานเนี่ยให้คะแนนแต่ละบูธด้วยแล้วถ้าไม่มีคนเข้าบูธพี่เดี๋ยวตอนประเมินพี่ก็ได้คะแนนน้อยหรอกเอางี้ไหมพี่ให้ผมช่วยพี่เอาไหมบอกไว้ก่อนคุณไม่ชอบอะไรไร้สาระนะที่พี่ต้องทำเนี่ยนะพี่ก็แค่ต้องนั่งเฉยๆแค่นั้นแหละเฮ้ยไหนพี่บอกพี่จะนั่งเฉยๆไงนี่มึงชอบกูขนาดนั้นเลยเหรอมึงกำลังเสียเวลาเปล่านะไม่ได้ยินที่กูบอกผมไม่รู้หรอกนะพี่ว่าผมเนี่ยกำลังเสียเวลาเปล่าอยู่หรือเปล่าแต่ว่าคนแบบผมเนี่ยถ้ายังไม่ได้ทำอะไรสุดตัวผมไม่ถอยแน่นอนถึงตอนนี้พี่จะยังไม่รักผมก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าผมเนี่ยจะทำให้พี่รักผมให้ได้แล้วพอถึงวันนั้นล่ะก็ผมบอกเลยว่ามึงจะเอาคืนกูเหรอผมจะไม่เล่นตัวแน่นอนเชิญเลยครับเชิญเข้ามาดูรูปสวยๆด้านในกันก่อนได้เลยครับมีรูปสวยๆเยอะแยะเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับรูปนี้ราคาเท่าไหร่ครับอ๋อเชิญบริจาคได้ตามศรัทธาเลยครับถือว่าทำบุญร่วมกันขอบคุณครับกระต่ายน่ารำคาญกระต่ายอะไรพี่เชิญเลยครับเชิญเข้ามาดูรูปสวยๆด้านในก่อนได้เลยครับพี่บอลคะเจนว่ามันยังขาดอะไรบางอย่างนะคะเติมได้ค่ะรบกวนเติมเลยพี่น้องนะ
โอ๊กอันนี้ของโต๊ะ7นะแล้วก็อันเนี้ยของชั้นลอยน้องๆคะเดี๋ยวแยกย้ายกันไปทำธุระให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่หอประชุมตอน4โมงเย็นค่ะเป็นไงโซทำหน้าเป็นหมาหงอยเลยนะมึงพี่กรียังไม่มาดิอะไรมึงจะมองหน้ากูแบบนี้ทำไมวาดหน้ากระต่ายทำไมวะกระต่ายกระต่ายอะไรของมึงวะเดี๋ยวนะเชี่ยที่บอกว่ากูเป็นไอ้กระต่ายหมายถึงไอ้นี่นี่เองแต่ทำไมต้องเป็นกระต่ายด้วยวะกูว่าคนไม่ชอบเลยตัวบ้าอะไรไม่รู้ก้อนๆปุยๆเห็นแล้วแม่งสยองอ่ะเป็นหมาหรือเป็นแมวไม่ได้หรือไงวะกูชอบกระต่ายไอ้กระต่ายน่ารำคาญมึงว่าไงนะกูบอกว่าฟูชอบกระต่ายจริงเหรอวะทำไมต้องเป็นกระต่ายด้วยวะเป็นตัวอื่นไม่ได้หรือไงวะเนี่ยแล้วมึงจะเป็นตัวอะไรเป็นกระต่ายก็ได้วะส่วนหน้าอย่างมึงเนี่ยนะก็น่าจะเป็นหมาโง่ๆโน่นเจ้านายมึงมาแล้วกูไปละขอโทษนะครับที่พี่มาช้าพอดีวันนี้คนที่ร้านแน่นมากเลยอ่ะดีนะครับที่ขิมมาช่วยทันไม่เป็นไรครับแค่กีตาร์มาก็พอแหมร้อยวันพันปีไม่เคยจะมากองประกวดเลยไม่ทราบว่าวันนี้ลมอะไรหอบมาถึงนี่ได้ครับทำไมกูจะมาดูน้องแข่งบ้างไม่ได้หรือไงมาดูน้องวิศวะหรือว่าน้องดุริยางล่ะมึงอยากโดนตีนกูใช่ป่ะพี่ล็อกดอกไม้ที่จะใช้โหวตอ่ะไม่มาส่งแล้วเขาบอกให้เราอ่ะไปเอาแต่ตอนนี้ไม่มีใครว่างไปเอาเลยอ่ะพี่ให้กูช่วยแบลให้ไหมร้านมันไกลมากเลยนะเว้ยแล้วมึงขับรถเป็นเหรอวะผมขับเป็นอันนี้ไม่เรียกไกลแล้วหรอครับเรียกข้ามจังหวัดเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่นั่งรถแท็กซี่เองก็ได้นะครับทันครับคัมภีร์เซ็นเสร็จยังยังเลยเมื่อยจะตายแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยดีกูหมอปอดนะเว้ยไม่ใช่หมอนวดแล้วเรื่องน้องพนักงานที่เขาถ่ายรูปเราอะไปถึงไหนแล้วอะเฮ้ยตามนะมึงฮัลโหลนี่คุณฉันไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมามันมีวิธีทดสอบนะคุณว่าคุณน่ะชอบผู้ชายจริงหรือเปล่ายังไงอ่ะอันดับแรกเนี่ยคุณเนี่ยต้องลองเปิดใจแล้วก็ลองใกล้ชิดผู้ชายดูถ้าเกิดว่าคุณเคลิ้มเนี่ยก็แปลว่าคุณน่ะชอบผู้ชายแล้วผมจะไปหาโอกาสแบบนั้นที่ไหนเอ้าแล้วฉันจะไปรู้คุณหรอคุณก็ไปหาวิธีเอาเองสิแต่ว่าถ้าได้ผลยังไงอ่ะโทรมารายงานฉันด้วยนะโอเคปะสู้ๆนะคุณแค่นี้แหละ
มีอะไรเปล่าอ๋อไม่มีอะไรนวดต่อเถอะเป็นไงคุณเคลิ้มไหมเคลิ้มกับผีดิเอาคนรู้ไปหมดทั้งตัวไม่เห็นจะรู้สึกดีเลยผมบอกคุณเลยนะว่าผมไม่ได้ชอบผู้ชายแปลกฉันไม่เคยดูคนผิดไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องคุณน่ะไปลบรูปผมออกจากเพจเดี๋ยวนี้เลยอุ๊ยคุณเดี๋ยวก่อนสิใจเย็นๆถึงวิธีนี้เนี่ยจะพิสูจน์ว่าคุณไม่ได้ชอบผู้ชายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคู่จริงของคุณไม่เป็นนี่หมอเพิร์ทเนี่ยชาร์จยิ่งกว่าคุณอีกไม่ผมจะไม่ยอมให้คุณบั่นหัวผมอีกแล้วหมอเพิร์ทเรียนโรงเรียนชายล้วนใช่ไหมใช่ก็เรียนกับผมนี่แหละหมอเพิร์ทสนิทกับแม่ใช่เข้าฟิตเนสเป็นประจำกับคุณใช่ไปไหนมาไหนด้วยกันคอยเป็นห่วงเป็นใยกันกับคุณใช่นี่คุณกำลังจะบอกว่าไอ้เพิร์นชอบผมเหรอคุณอยากรู้ปะล่ะ